ดีต้อนรับเข้าสู่ทีฟูสตูดิโอนะคะแล้ววันนี้ทีมิวรับหน้าที่มาเป็นพิธีกรอีกเช่นเคยค่ะพร้อมกับด้านนี้ค่ะคุณวีนาวีใจนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกได้เลยว่าสุดพิเศษเช่นเคยสำหรับทีฟูยังไงพิเศษก็ต้องมีพิเศษกว่านี้อีกมันก็คือเหลือชั้นกว่าชั้นกว่าอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่กับสาวน้อยสุดน่ารักนั่นก็คือเชอร์ปราเนสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยสำหรับครั้งนี้ไม่ว่าจะเห็นเธอกี่รอบก็สวยตลอดเลยแต่ยิ่งสวยมากโอ้โหโตขึ้นโตขึ้นเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าแบบการใช้ชีวิตมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรยังไงไหมคะก็ไม่นะคะเพราะว่ายังทำหน้าที่เดิมค่ะกับการเป็นวงบีทีโฟเดย์อยู่แต่ว่ารับหน้าที่เพิ่มเติมขึ้นค่ะมันก็ต้องพ่วงความรับผิดชอบขึ้นมาสูงกว่าเดิมใช่ค่ะก็ตอนนี้เป็นผู้จัดการวงควบกับการเป็นเมมเบอร์ของวงด้วยตอนนั้นก็เป็นกัปตันเลยถือว่าก็พอสมควรละที่เราต้องแบบว่าเป็นผู้นำทีนี้เป็นผู้จัดการวงมันก็ต้องแบบยิ่งกว่าไปอีกมันก็ต้องทำงานซับซ้อนเนี่ยนะเรียกว่าปกติแค่ตอนที่เป็นเมมเบอร์เป็นกัปตันวงก็แค่ได้แบบบอกผู้ใหญ่ว่าอย่างนี้โอเคไหมคะให้ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็คือแบบว่าได้เข้าประชุมมากขึ้นว่าทำอย่างนี้เธอค่ะแบบอย่างนี้ได้ไหมหรือบางเรื่องหนูก็สามารถบอกน้องๆได้เลยว่าเอาอย่างนี้นะกับดอสแบบนี้กันก็คือว่าคือแบบว่าได้ร่วมหาลือนอกเหนือจากเสนอความคิดเห็นแล้วเราก็สามารถตัดสินใจได้เองในบางเรื่องในส่วนที่เป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับเมมเบอร์ซะมากกว่าในแบบกันเองนะเรื่องของแบบการตลาดหรืออะไรอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของเขาไปกันส่วนหนึ่งไปแล้วสองบทบาทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรเออโอ้แตกต่างกันอย่างไรนะคะเรียกว่าเป็นหน้าฉากกับหลังฉากนะคะเอาให้ฟังสักนิดอ่ะเอาหลังฉากก่อนหลังฉากก็คือการทำงานวงก็คือประชุมบ่อยขึ้นค่ะคุยกับน้องๆเนาะใช่คุยงานเยอะขึ้นคุยกับน้องๆบ่อยขึ้นค่ะใช่ก็เป็นงานอีกส่วนหนึ่งที่ตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าไม่ได้เรียนมาสายนี้โดยตรงด้วยเหมือนกันแต่ว่าได้รับโอกาสว่าเป็นคนที่ทำงานที่นี่มานานพอสมควรแล้วก็เราแบบว่าอยากทดลองด้วยเหมือนกันว่าเรารู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีความถนัดด้านการจัดการหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้เรียนมาโดยตรงแต่ว่าทางนี้ก็ให้โอกาสในการที่จะเป็นผู้จัดการเรียนสายแมเนจเมนต์ซึ่งตอนนี้ก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่สั้นๆที่แบบเป็นแบบ CMBA อะไรพวกนี้อ๋อเป็นสายผู้บริหารถูกไหมน้องซึ่งก็แบบไม่ได้มีพื้นฐานมาก่อนเลยฉะนั้นก็เลยกำลังพยายามเรียน MBA เพิ่มไปอีกเป็นแบบเป็นคอร์สนิดหน่อยค่อยๆเก็บๆมีใช้พลังเพิ่มขึ้นเพราะว่าแน่นอนพลังหน้าที่ใช่ไหมเพิ่มขึ้นมันก็ต้องเหนื่อยกว่าเดิมใช้เยอะขึ้นค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะใช่มีแบบแอบขอบตาดำบ้างไหมว่าเอ้ยเราจะต้องมีการวางแผนด้วยการจัดการด้วยอะไรอย่างนี้มากเป็นพอสมควรนะคะกว่าที่หนูคิดว่าแบบหนูใช้เวลาในการนั่งคิดหรือว่านั่งทำกับตัวเองเยอะขึ้นแบบวางแผนเตรียมงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นค่ะนอกจากที่ต้องซ้อมแอสแบบเมมเบอร์ที่ต้องขึ้นเต้นบนเวทีแล้วก็สคริปต์ใดๆแล้วก็คือต้องมีเบื้องหลังอีกที่เราต้องแบบใช้เวลากับมันมากขึ้นค่ะแล้วตอนนี้มีเริ่มวางแผนบ้างแล้วหรือยังมีพอสมควรค่ะใช่ก็อย่างซิงเกิลล่าสุดอย่างเงี้ยเราก็จะเตรียมตัวที่จะปล่อยเร็วๆนี้แล้วก็จะมีรถโชว์ซึ่งก็เป็นคนที่คอยดูว่าไปที่ไหนนี่เขาเตรียมมาให้เมมเบอร์คนไหนจะกระจายกันไปอย่างไรเชิญก็เป็นคนช่วยดูค่ะว้าวเชิญปังขาอยากรู้ว่ามันบริหารการจัดการยังไงอย่างต้องบอกว่าตอนนี้เราก็มีรุ่นที่4แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วในฐานะที่เราก็เป็นรุ่นพี่ด้วยในนั้นเนี่ยมีรุ่นน้องมาแบบต้องขอคำปรึกษาจากบอกว่าพี่เชิญปังสมัครอนุนีเยอะแยะมากมายเนี่ยหัวจะปวดเมื่อกี้ล่ะเหมือนเป็นคุณครูแล้วนะครับเหมือนจะปกติเป็นประธานนักเรียนค่ะผมเป็นคุณครูค่ะเป็นคุณครูคือเลี้ยวชั้นขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนิดนึงหรือแบบเป็นรุ่นพี่ที่กลับมาทำงานกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจับลูกปูใส่กระด้งอยู่เหมือนกันถือว่าเราเป็นจับปูใส่กระด้งถือว่าเราก็เข้มงวดในระดับนึงไหมก็ต้องนิดนึงเหมือนกันค่ะเพราะว่าทีน้องๆก็แบบว่าเจ้าหรือว่าจะสบายไปเกิดพี่ใจดีเกินไปใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นการคุยกันซะมากกว่าว่าแบบเราคุยกันอย่างนี้เราตกลงกันแบบนี้นะแอบมีน้องๆคนไหนบ่นไหมว่าเอ้ยพี่เชอร์ฟางแบบขึมขึ้นเคี้ยวเข่งเฉลิมเกินมีแบบจับเกินไหนบ้างไหมหรือว่าบอกว่าหนูขึมก็บอกว่าก็จะจริงจังเวลาทำงานแต่ว่าเวลาเล่นก็เล่นกับน้องพาน้องกินข้าวเลยเหมือนคุณแม่ซะมากกว่าคงเป็นพาร์ทมีแค่ทีมก็จะเป็นพาร์ทแบบว่าน้องเขาก็จะรู้แหละว่าพาร์ทไหนที่ทำงานมีพาร์ทที่เขาที่จริงจังเราก็จะไม่เล่นไง
ยังฟังอยู่ค่ะยังฟังยังอยู่แบบขอบคุณมากนะเด็กแต่ว่าพี่เขาทุบหลังไปนะต้องบอกด้วยนะตัวต่อไปด้วยนะคะฟังดีๆนะคะแต่ก็แอบแบบว่าแฟนคลับก็คือใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมนิดนึงเพราะว่าเป็นผู้จัดการแล้วเบื้องหน้ากันบ้างดีกว่าจะทิ้งไหมคะเบื้องหน้ายังคงมีผลงานในด้านการแสดงอยู่แล้วก็ผลงานเพลงก็ยังออกกับทางเคปโพเดกอยู่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับโปรเจกต์ต่อไปแล้วก็แสดงหรือโปรเจกต์ถัดไปก็ซิงเกิลที่ใกล้จะปล่อยแล้วนะคะซิงเกิลที่13ของเราวีเคโปรเดนะคะที่ก็มีเพลงของน้องๆรุ่นที่4อยู่ในนั้นด้วยก็เป็นเพลงอิวาเกะเมบีค่ะอีกไม่นานเกินรอแน่ๆค่ะแฟนๆจะได้ชมกันในเร็วๆนี้เลยนะคะก็เป็นเพลงน่ารักสดใสหนึ่งเพลงของเคปโปรเดนะคะแล้วก็คนตัวส่วนตัวเชิญก็จะเป็นสายงานแสดงค่ะที่เตรียมจะมีอันนี้อยากรู้เลยใช่ใช่ใช่แล้วซีรีส์ซึ่งถ่ายทำเสร็จไปแล้วเรื่องนึงละครแอร์อันนี้ละครเหรอลูกซีรีส์ค่ะซีรีส์โอ้ละครก็กำลังถ่ายทำใช่ค่ะใกล้เสร็จแล้วเป็นละครพีเรียดด้วยบุษบาโดยไฟค่ะหนึ่งศิลปินก็เป็นซีรีส์ก็เล่นละครก็เล่นหนังละลูกหลังเล่นอีกไหมยังไม่มีติดต่อมาได้นะคะปีทูปีนี้รับได้นะคะมาได้ค่ะปีทองหรือเปล่าปีทองหรือเปล่าปีทองหรือเปล่าที่เราจะได้แบบทำหน้าที่ทุกอย่างเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะผลงานที่เตรียมมาปีที่แล้วก็ค่อนข้างจะมีปล่อยปีนี้ค่อนข้างเยอะด้วยค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะผลงานเพลงที่จะแบบเต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็อีเวนต์ต่างๆกับทางพีเอ็นเคฟได้ก็ยังคงอยู่ค่ะซึ่งบอกเลยว่าครึ่งปีแรกแฟนๆก็เต็มเหนียวแน่นอนมีให้ทุกเดือนถึงบอกได้อย่างนี้ถือว่าดูแบบจุใจใช่ไหมค่ะพี่น่าเชอปังลอยมาเลยนั่นก็คุณฟิตตลอดก็คือแบบว่าไม่ได้ขาดช่วงแน่นอนได้ดูตลอดเวลาครบรถกันครบรถนะคะบัตรเดียวอมขมใช่มีบัตรนิดๆเป็นไม่จบสิ้นเลยครบเช้าครบเช้าใช่เราอยู่กับน้องๆก็มีนักแสดงก็มีหมั่นก็มีบ้างแล้วก็แอบแง้มๆนิดนึงก็จะเป็นนางแบบด้วยจะไปโผล่ที่ไหนนางแบบด้วยแบบด้วยสตอรี่ดูเป็นคุณรู้ลึกรู้ดีทีวีภูรู้ดีทีวีภูก็ฝากแฟนคลับติดตามด้วยละกันเนาะสำหรับโปรเจกต์เดินสายเพลงวันใหม่กันนะคะเป็นยังไงบ้างก็เป็นเพลงประจำรุ่นละกันค่ะเพลงประจำของน้องๆเป็นเพลงเดบิวต์ให้กับเจเนอเรชันที่4ของพวกเราเวียนเทฟโฟเน่ค่ะซึ่งน้องๆก็ฝึกมาได้ประมาณ6เดือนพอดีเลยหนูไปนั่งนับดีๆจริงๆแล้วเหมือนจะประมาณ6เดือน6เดือนก็คือร้องด้วยเต้นด้วยใช่ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ผ่านงานจริงแบบงานสเตจงานอะไรเหมือนจริงเจเนอเรชัน3ที่เขาจะแบบถูกฝึกในเทเตอร์มาก่อนแล้วช่วงเตรียมตัวอันนี้ก็คือแบบมีเวลา1เดือนพร้อมกับงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเซอร์เคิลแจม AKB48 Group ไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานหนักของน้องๆซึ่งวีคนี้ก็เพิ่งปล่อยเพลงไปเมื่อวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ค่ะวีคนี้ก็เป็นการเดินสายค่ะที่พี่สื่อแล้วเรื่องไลน์เต็ม11คนค่ะโอ้ใช่ถ้าเป็นสเตจก็คือเต็มเลยเต็มแล้วไลน์เต้นอันนี้เรากำกับได้มั้ยลูกหรือว่าไม่เข้าไปดูค่ะเข้าไปดูด้วยแล้วก็มีทางครูเต้นคอยช่วยดูด้วยแล้วก็เชิญเป็นคนวางตารางซ้อมให้น้องๆโอ้ตารางซ้อมนี่คือวีค1 7วันเลยมั้ยคะหรือว่าตอนนี้วีคเดือนที่ผ่านมาเป็นวีค1วันค่ะโอ้โหก็คือพักวันนึงใช่พักวันนึงวันนึง2คือเท่าไหร่คะ2ชั่วโมงได้มั้ยของน้องวันนึง2 3ชั่วโมงวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสจะประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็คือตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 3:00 น.แต่เดือนนึงที่ผ่านมาตอนนี้ก็เปลี่ยนตารางให้ flexible กับการทำงานแบบยืดหยุ่นกับการทำงานมากขึ้นด้วยค่ะไม่ได้ว่าตอนนี้ก็คือทุ่มเทกับการทำงาน 100% ใช่ค่ะและแอบมีแบบว่าอยากจะมีเรียนต่อบ้างไหมเพราะว่าเห็นเชอร์ปาเป็นคนที่ชอบแบบว่าหาความรู้หาสิ่งใหม่ๆบ้างไหมพอได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการวงด้วยก็มันเป็นงานสายงานใหม่ที่หนูได้เรียนมาก่อนคือ MBA อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเรียนค่ะไปเรียนเพิ่มเติมตอนนี้แบบคอร์สเล็กๆที่แบบเสาเว้นเสาอะไรเยอะแค่3ชั่วโมงนิดหน่อยไม่ต้องนอนแล้วเนาะลูกเนาะทำงานกันฉ่ำเลยอ่ะคือตอนนี้กำลังจะทำกันบ้านส่งไม่ทันอยู่จริงๆนะเขาจะบอกคนทำงานส่วนใหญ่เขาจะมาบอกว่าขอเวลานอนขอเวลานอนมีเวลานอนหัวคุณแล้วอะไรเงี้ยแต่เรากลับแบบว่าฉันว่างฉันก็ไปหาอะไรทำเงี้ยมาเสริมสร้างความรู้ตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าพอทำงานตรงนี้เราควรจะมีความรู้ตรงนี้มากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆหาเรียนแล้วก็ตอนนี้เป็นเรียกว่าเก็บประสบการณ์ทำงานแล้วกันค่ะถ้าในอนาคตมีโอกาสก็คงจะไปเรียนให้จบเป็น MBA เป็นหรืออะไรก็ชัดเจนเลยเนาะใช่แต่ในเรื่องของมหาลัยยังไม่มีแผนใช่ไหมคะว่าเราจะแบบให้มันเป็นถึงด็อกเตอร์หรืออะไรยังไง
คงไม่ได้กลับไปสายเดิมเร็วๆนี้ค่ะอาจจะแบบตอนที่แบบ30กว่าๆ40ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ทำงานก่อนเนาะใช่ยังสนุกกับวงการบันเทิงอยู่นั่นเองแล้วพาร์ทศิลปินกับพาร์ทที่เราต้องแสดงละครแสดงซีรีส์อย่างเงี้ยอย่างสปางเองอาจจะต้องบอกว่าเราเริ่มต้นด้วยกันแบบเป็นศิลปินก่อนเนาะหนูว่าอะไรถนัดตัวตัวอย่างเงี้ยเลยแบบให้อันดับหนึ่งอย่างเลยว่ะหนูเรียกว่าทำมาด้วยความไม่ถนัดสักอย่างค่ะแต่ว่าหนูทำเต็มที่แล้วก็พอใช้เวลากับที่นี่มาเต็มที่มันก็ดีขึ้นมาในทุกๆด้านค่ะแล้วมันไม่ได้เรียกเขาว่าเต็มที่ด้วยนะมันเขาได้บอกว่ามันทำแบบออกมาดีมากๆอย่างแบบว่าหนังที่ว่ากับเจมี่เจมที่ผ่านมานะใช่ใช่เวลานั้นก็เลิศนะเออมันเหมือนกลายเป็นว่าเรามองแล้วเฮ้ยเธอแบบเหมือนเป็นแบบเล่นซีรีส์มาก่อนอันนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแรกเลยค่ะตอนนั้นเรื่องแรกแล้วใช่เขินไหมอย่างเขาอกกับเจมี่เจมเราเขินมาตอนนั้นคือตอนที่เขาเลือกให้หนูไปเล่นภาพยนตร์ซีรีส์ค่ะหนูคือตกใจมากเพราะว่าตอนแคสคือหนูร้องไห้ไม่ได้คือปั๊บแล้วจะบีบน้ำตายยังไงอย่างเงี้ยใช่คือหนูไม่มีสกิลการแสดงมาก่อนเลยก็เลยค่อนข้างเครียดกับเรื่องนั้นมากๆเหมือนกันค่ะว่าแบบเราต้องทำตัวยังไงกันมองคืออะไรทำงานมันคือยังไงอันนั้นคือแบบไม่มีความรู้เลยจริงๆเนี่ยนะจะบอกคุณผู้ชมว่าการที่เราเห็นเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันต่างกันถ้าบอกว่าการเป็นศิลปินคนหนึ่งหรือการเป็นนักแสดงคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีกระบวนการเนาะที่เราต้องแบบซักซ้อมเรียนรู้หรือเขาเรียกว่าแบบมันมีเบื้องหลังที่เจ็บปวดมากกว่าที่เราจะเห็นในจอแก้วจอเงินนะเนาะมันมีอะไรที่แบบท้าทายมากกว่าจะได้ขึ้นเวทีสักครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาซ้อมกันเห็นไหมล่ะมันต้องหนักหน่วงพอสมควรถึงจะออกมาแบบเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพเป็นชิ้นงานชิ้นโบแดงสุดปังคุณผู้ชมตอนนี้ในเคเราก็มีงานเกือบทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะถ้าไม่มีแบบข้างนอกเราก็จะมีเป็นโรดโชว์ไปตามจังหวัดต่างๆซึ่งอันเนี้ยก็จะมีการเปลี่ยนบ็อกกิ้งเปลี่ยนท่าเต้นกันตลอดเพราะฉะนั้นเด็กเราจะได้ซ้อมกันอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวทีมันไม่ได้เหมือนกันทุกที่บางทีอันนั้นแคบอันนี้กว้างน้องเจนสีก็เพิ่งเจอแบบช็อกมาแบบว่าไปขึ้นลงน้องก็แบบพี่เขาไม่มีให้หนูอ่ะดีพี่แบบเย่คนเราก็ต้องพร้อมในทุกสถานการณ์ใช่ไหมแล้วบอกก็จำทีหลังก็เวลาซ้อมเนี่ยก็จำระยะห่างกับเพื่อนๆไว้บ้างไม่ใช่แบบพึ่งพาแบบตัวเล็กที่บอกกันเองมันอย่างที่บอกว่าสถานการณ์มันไม่ได้แบบเหมือนกันทุกที่เนาะไปก็ต้องต่างกันอะไรย้อนกลับไปสักนิดนึงในช่วงที่เราแบบทำการแสดงบริวิธีมีจุดพีคบ้างไหมมีแบบมีอะไรจะมาแชร์ประสบการณ์ให้แฟนๆได้ฟังไหมว่าเราไปเจออะไรบนเวทีที่เรารู้สึกว่าเราแก้ไขสถานการณ์ได้เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกแก้ไขสถานการณ์บนเวทีเหรอคะคือบางทีเจอของล่วงบ้างเป็นพร็อพชุดเราใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเตะมันออกไปอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวคุณมาแล้วดูเราไม่ถึงรักไปก่อนเต้นไปอย่างนั้นมากไม่สวยบ้างยังไงหาจังหวะที่เราจะได้บอกว่าเต้นเอาตัวเองมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเขาเรียกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวใช่ก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือล่าสุดเพิ่งได้ขึ้นงานกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เกียร์ที่แคบอะไรเงี้ยแล้วค่ะเราก็ต้องหาช่องให้ตัวเองหาช่องไปภาษาที่เราต้องพูดเราก็ต้องเปลี่ยนสวิตช์กันไปกันมาแบบต้นสดกันบนนั้นก็ค่อนข้างเยอะแล้วช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราก็เห็นข่าวของคุณชมขาที่บอกว่าศิลปินหลายท่านก็เจอเขาเรียกว่าเจอแฟนๆเขาเรียกว่าถึงเนื้อถึงตัวดีกว่าเราเจอประสบการณ์ในโลกที่แบบถ้ากับบนเวทีเลยยังค่ะเพราะว่าค่อนข้างมีสติอะไรแบบเซฟตี้เราเซฟตี้ให้อยู่แล้วเวลาเพราะว่าของเราค่อนข้างเป็นเด็กๆค่ะแล้วก็จะถูกแบบว่าทางผู้ใหญ่ก็จะค่อนข้างเขาเรียกว่ากังวลกังวลค่อนข้างเยอะว่าดูแลน้องๆมากกว่านิดนึงแบบดูแลแบบช่วยเฝ้ามากกว่าปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยมีการที่แบบขึ้นมาเจอพวกเราได้เพราะว่าเราก็จะมีงานที่เขาให้เจออยู่แล้วก็คือแบบไฮทัชจับมืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราเจอกันต่อหน้าแต่อันนั้นก็จะมีพี่ๆทีมการ์ดรักษาความปลอดภัยอยู่คุมอยู่ตลอดแล้วก็มีโต๊ะกั้นบ้างก็ถือว่าปลอดภัยพอสมควรปลอดภัยก็ยังไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ใช่ก็อยากให้มีสิอย่าไม่ต้องมีเพราะอะไรนะเขาบอกว่าแฟนเขาบอกว่ามีด้อมคนที่เราชอบเขาก็อยากให้ศิลปินเขาปลอดภัยแล้วก็ไปที่ไหนก็แฮปปี้แอนดี้ไม่ได้มีเรื่องเศร้าเขาบอกว่า BNK เข้ามาเขาเรียกว่าสู่ซิงเกิลที่13มีการเปิดตัวช่องไหนอะไรเป็นอย่างไรซิงเกิลที่13ใกล้จะเปิดตัวแล้วค่ะในอีกไม่นานนี้จริงๆค่ะค่ะแล้วคอนเซ็ปต์จะเป็นไงแอบแง้มๆให้แฟนๆฟังได้มั้ยก็จะเหมือนกับทางพี่ๆเลยเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่แปลมาจากประเทศญี่ปุ่นอีกทีนึงนะคะซึ่งก็คือเป็นคอนเซ็ปต์สก็อตแดงชุดแบบลายสก็อตแดงอะไรก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เดิมแต่เพียงสีมันก็เปลี่ยนดำช่วงไปเรียกว่ารูปแบ
ชุดจะเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าจะเป็นคงคอนเซปต์ของการเป็นสก็อตสีแดงอะไรประมาณนี้ที่แบบรุ่นพี่เขาทำแล้วมันรู้สึกเป็นเอกลักษณ์มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนหนึ่งในนั้นเราก็ช่วยคิดไหมหรือว่าก็ไม่มาเรื่องนี้ไม่ซิงเกิลนี้ยังไม่ได้เข้าไปในส่วนค่ะเป็นโปรเจกต์ที่วางไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วสุดยอดแล้วเป็นไงบ้างคือสมาชิกจะเยอะกว่าเดิมก็มีกันอยู่16คนแต่เพลงนี้ค่ะตามมาตรฐานละลันตาละลันตาเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยก็คือเดินตัวยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมแล้วความชุนไงเธอความชุนเวลาเดินออกมาเราก็รู้แล้วเป็นเพลงเออก็บอกมาแบบชุดใส่บางอย่างคนใส่หมวกบ้างบางคนชุดกระโปรงบ้างบางทีแขนกระเช้ามาบ้างเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าแฟนๆดูแต่ชุดบางคนดีแต่ว่ามันก็คีเอ็กผ่านกันใช่แล้วนั่นเองค่ะเร็วๆนี้แน่นอนเร็วๆนี้ติดตามด้วยนะคะทางเพจก็ได้เรียนเก็บก็ได้ค่ะตอนนี้ผู้ติดตามเจอบางอย่างที่บอกว่าคนติดตามก็เยอะมากๆแล้วก็บอกเราว่าเราเป็นไอดอลด้วยไอดอลต้นแบบเนาะที่ใครๆหลายคนอยากที่จะเหมือนกับทำตามความฝันให้ได้เหมือนพี่เชอปางด้วยนั่นเองเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกแล้วเวลาเราจะโพสอะไรเงี้ยเราจะต้องแบบคิดไหมว่าสิ่งที่เราโพสสมมติเรามีคนตามเราอยู่ใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเราจะมีโมเมนต์แบบมุดวันนี้อาจจะเศร้าสักนิดนึงแล้วเราจะระบายความเศร้าไปเรากังวลไหมว่าคนที่ติดตามเราก็จะมองว่าเอพี่เราเป็นอะไรด้อมเราเป็นอะไรก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเลี่ยงค่ะอันนี้จริงๆส่วนใหญ่จะเลี่ยงค่ะถ้าเกิดวันไหนไม่ค่อยโอเคก็เลี่ยงไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีคนตามเราเขาก็อยากจะมองแบบเขาเรียกว่าดูทัศนคติดูว่าวันนี้ศิลปินเราเป็นยังไงบ้างในวงที่ภาวะดีกว่าแต่บางทีก็มีการบอกเหมือนกันว่าก็เป็นคนปกติธรรมดาคนมีเครียดมีเศร้ามีทุกข์มีสุขก็เป็นเรื่องปกติมีอารมณ์ปกติมีการระบายยังไงบ้างเรามีการแบบออกไปเที่ยวข้างนอกไหมมีการแบบคาเฟ่หรืออะไรเราเสพอะไรเป็นปกติอยู่แล้วกิจกรรมถ้าชอบปกติเป็นอ่านการ์ตูนอ่านนิยายค่ะแต่ถ้าง่ายที่สุดคือกินช็อกโกแลตสักชิ้นนึงก่อนนอนวิธีคลายเครียดของเราใช่ค่ะแต่ถ้าพอมีเวลาหน่อยก็มักจะไปแช่ออนเซ็นค่ะอันนี้เลิศใช้น้ำผ่อนคลายเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จริงๆน้ำบางทีเราเครียดเราอย่างพี่เองเนาะเราไม่ได้ลดหุ่นอะไรมากมายเครียดก็ชาบูเป็นพาเลยสำคัญได้กินอะไรมันอร่อยมันก็แฮปปี้ปิ้งย่างปิ้งย่างต้องสั่งชั้นเท่านั้นอันนั้นคือจอยที่สุดอันนั้นก็เครียดหายเครียดแล้วไงน้ำจิ้มต้องฉ่ำแล้วบางคนเขาไปเดินห้างก็อาจจะช้อปปิ้งอันนั้นก็หายเครียดอย่างเชฟบังเองอาจจะแช่น้ำร้อนออนเซนการ์ตูนช็อกโกแลตแล้วก็อ่านการ์ตูนมีรสชาติช็อกโกแลตสุดพิเศษไหมที่เราชอบกินเออมีด้วยอ่านเร็วๆดาร์กช็อกโกแลตเป็นยังไงแบบว่าต้องขมขนาดไหนต้องขมขนาดไหนหนูกินได้หมดเลยค่ะขอยกเว้นถั่วอย่างเดียวช็อกโกแลตที่ใส่ถั่วจะไม่ค่อยชอบแต่ข้างในส่วนมากก็จะเป็นอัลมอนด์อยู่ข้างในอัลมอนด์น่ะกินค่ะแต่ว่าถั่วที่ส่งไม่ค่อยเท่าไหร่เออถั่วที่แบบก็ไม่ใส่แบบสวิตเลยแบบใส่หวานหวานมีแฟนหวานมีแฟนซื้อมาเซอร์ไพรส์บ้างไหมมีแฟนเคยซื้อมาเซอร์ไพรส์เราบ้างไหมแบบว่าเกิดหรืออะไรอย่างงี้ทางบีเอ็นเคขออนุญาตไม่รับของหวานที่เป็นอาหารเราปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็แบบบางทีถ้าส่งมาแล้วแบบอาจจะถึงช้ามันอาจจะหมดไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอยากรู้อันนี้อยากรู้แล้วเป็นคำถามส่วนตัวคุณชงขาค่ะอย่างที่บอกว่าเราเห็นศิลปินทุกคนก็มีความสุขอ่ะเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องราวกว่าเราจะต้องผ่านมาเป็นศิลปินเรื่องราวกว่าจะมีผลงานอะไรสู่สายตาแฟนๆมันก็ต้องมีเรื่องเครียดเกิดภาวะซึมเศร้าไหมลูกอย่างกับศิลปินท่านอื่นของเขาเป็นกันมาของหนูเป็นถึงหมดไฟค่ะเบิร์นเอาท์เฉยๆที่เคยถูกวินิจฉัยใช่แต่ว่าผ่านแล้วนะคะวินิจฉัยนะคือไปหาหมอด้วยเหรอลูกมีการคุยกับแพทย์ว่าอันนี้หนูเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าหรือหนูเป็นประมาณไหนหรือต้องดูแลตัวเองยังไงอะไรเงี้ยหลายคนเนาะหลายคนที่เกิดปัญหาเหล่านี้มันเริ่มต้นยังไงอ่ะมันถึงบ้านดีๆเราต้องแบบเฮ้ยเข้าไปปรึกษาแพทย์เลยว่าคือมันเริ่มทำงานแล้วไม่แบบสมมติหนูมานั่งอย่างเงี้ยหนูจะแบบเหมือนเราอาจจะไม่เหมือนเราอยากจะพูดแต่เราก็มันจะยังไงแต่ยังก็แบบหรือก็นอยหรือแบบเศร้าง่ายแบบควบคุมความคิดตัวเองไม่ค่อยได้เราต้องออกสังคมเนาะเจอคนเยอะแยะเนี่ยอาจจะบางทีแบบเจอคนแล้วมันไม่สบอารมณ์อย่างเงี้ยแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันลูกค้าเป็นศิลปินก็ต้องยิ้มแย้มก็มีบ้างค่ะซึ่งก็เลยแบบเริ่มรู้ตัวว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ชั้นที่ปกติที่สามารถแบบจัดการตัวเองได้อะไรเงี้ยก็เริ่มแบบอันเนี้ยไม่ปกติแหละแล้วก็เป็นตรงนั้นนานไหมลูกเป็นแบบเดือนนึงก่อนไปหาหมออะไรเงี้ยจำไม่ได้ว่าเป็นนานไหมแต่พอมาถึงจุดนึงคือมันอยู่ๆก็ร้องไห้ค่ะอืออันนั้นอยู่บ้านหรอหรือว่าอยู่ที่ทำงานเราก็ร้องไห้คืออยู่แบบกินอะไรก็ร้องไห้ไม่จอยไม่อินดิ้งเลยไม่จอยไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินหวานหรือช่วงนั้นมีความสุขขาดการพักผ่อนหรือเปล่า
ก็อาจจะด้วยสามตัวด้วยหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเงี้ยใช่มันก็เลยแบบว่าเออโอเคถึงเวลาพอดีช่วงโควิดพอดีโควิดพอดีเลยแบบเบรกไปนิดนึงแต่คุณหมอก็บอกว่าเออเป็นภาวะอะไรนะลูกเป็นภาวะหมดไฟเบิร์นเอาหมดไฟยังไม่ถึงขั้นแบบว่าต้องไม่ถึงขั้นดาวมากใช่มันก็คือแบบพักผ่อนให้กลับมาพยายามกินค่ะพยายามใช่ไหมเพื่อก็นอนแล้วก็ออกกำลังแบบเดินเล่นออกกำลังกายบูตตัวเองบูตตัวเองแต่จากนั้นมันก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้เวลาประมาณถ้าแบบหนักๆจริงๆที่แบบปิดไปเลยประมาณวีคหนึ่งค่ะแต่ว่าแบบว่าถ้าแบบค่อยๆดีขึ้นแบบเขารู้สึกว่า 100% จริงๆก็ประมาณ 2-3 เดือนอยู่เหมือนกันโอ้ก็ใช้เวลาแต่ว่าหลังจากนั้นเนาะหลังนั้นก็ยังพยายามที่จะแบบเจอหน้าทำงานอะไรได้อยู่ปกติค่ะเพียงแต่ว่าพอหลังจากเสร็จงานกลับมาห้องมันก็จะเริ่มเป็นใช่มันก็ต้องแบบค่อยๆตั้งสติอะไรนิดนึงว่าอันนี้จบแล้วนะอันนี้ผ่านไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องคอยแบบช่วงหลังๆก็ใช้วิธีกอดตัวเองกอดนอนปลอบตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงที่ไม่ค่อยพบปะผู้คนนี่ก็คือเราเหงาไหมหนูเป็นคนที่สบายได้สบายสบายอยู่กับตัวเองค่อนข้างได้ตัวเองอยู่บ้านบางคนมีแมวก็อยู่กับแมวตอนนี้ปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้อ๋ออุ้ยเป็นยังไงบ้างสำหรับการปลูกต้นไม้เรามีการแบบว่าซื้อตัวไหนแบบว่าบ่อยไหมแบบว่ามีการแบบว่าสืบทราบราคาหรือเราเน้นอะไรเป็นไม่ได้ดูแบบราคาเลยค่ะชอบตัวไหนก็ต้นเล็กๆค่ะแบบเพราะว่าปลูกตามริมระเบียงหรือต้นเล็กๆที่แบบเอามาแบบวางในห้องแล้วมันดูแบบมีสีเขียวๆในห้องค่ะมันสบายตาสบายตาต้นกวักมรกตอันนี้ก็โลดนะถามจริงๆผมไม่รู้แต่ตอนนี้หนูมีกล้วยไม้อยู่เลยน้องเนี่ยน้องรุ่นสี่แล้วค่ะมีตั้งชื่อให้น้องบ้างไหมไม่ตั้งชื่อให้น้องเผินแหละตั้งชื่อทุกวันนี้ไปย่าข้างทางก็ตั้งหมดเลยตั้งหมดเมลน้องหญิงน้องอยากอะไรฉันเรียกหมดเลยเมลเมลฉันเรียกหมดเลยทุกอย่างจริงจริงอยากชื่อเรามาดูนะแฟนๆบอกว่าแค่ความกดดันเนาะควบคุมตัวเองไม่ได้ให้ได้เออจริงนะคุณชมขาค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันบ้างนะพี่นัทเนาะอ่ะแต่แฟนๆสิ่งนี้สิ่งสำคัญคือกำลังใจเอาแฟนๆบอกว่าสู้ๆนะฮะคุณที่เป็นกำลังใจคุณทีมิวอ่านให้หน่อยดิฉันก็ตาพร่าตาหัวแล้วค่ะห้องพี่เชอใช่ไหมเออจะเป็นป้าแล้วเปล่าจะเป็นป้าว่าสั้นขออภัยค่ะฉันไม่ได้ตาหมวดแล้วล่ะเธอแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะเป็นแม่แล้วค่ะคุณชมค่ะนะก็ว่ากันไปแล้วตามธรรมดาของคนเราเป็นมนุษย์แล้วคุณชมค่ะก็มีนั่นแหละใช่เป็นกำลังใจให้กับคุณเซฮนีนะคะเออเซฮนีก็คือผู้จัดการใช่ไหมเซฮนีนะขอบคุณทุกท่านเลยที่แบบว่ามีฟีดแบ็กกับเรานะตัดภาพเข้ามาช่วงไตรมาสครับบอกว่าไตรมาสแรกเราจะเห็นกิจกรรมอะไรล่ะลูกที่มันจะแบบปรากฏในวงการบันเทิงของเราก็นะค่ะซิงเกิลนะคะตอนนี้ก็เป็นเพลงวันใหม่เพลงที่เดบิวต์ของเจเนอเรชั่นที่4ซึ่งก็มีน้องที่แบบว่าเอาของขวัญมาให้เชยเยอะแยะอีกคนนึงที่แบบเอาต้นไม้มาให้ด้วยเออที่ชอบเลยใช่ขอบคุณค่ะแต่ต้นใหญ่มากเลยค่ะแนะนำนะลูกเขาหลังเอาต้นมะม่วงต้นมะยงชิดเลยต้นกล้วยต้นเป็นเพลงใหม่ไม่ไหวคุยนะเพลงใหม่ค่ะชื่อวันใหม่ค่ะวันใหม่ก็ของน้องๆนะคะยังฟังกันได้ในสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้ใน YouTube BNK Friday ก็มี MV แล้วด้วยเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นก็เร็วๆนี้แน่นอนค่ะที่จะมีเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ที่จะออกมาที่เป็นซิงเกิลหลักของ BNK Friday ซิงเกิลที่13 Iwake Navy ค่ะแน่นอนสุดพิเศษเดี๋ยวเร็วนี้ก็ต้องผู้ชมทุกท่านก็ต้องติดตามน้องกันอัปเดตหนูบอกสปอยว่าภายในเดือนนี้แหละเอาละไม่เกิน10วันเชื่อฉันเถอะเพราะว่าเดือนนี้มี28เดือนก็หมดแล้วแม่ใกล้เลยฝากเป็นแฟนติดตามเลยละกันเนาะสำหรับครั้งนี้ก็โตขึ้นเนาะได้เป็นผู้จัดการแล้วนะคะงานเยอะขึ้นงานเยอะขึ้นเราเหมือนเรายังเห็นตอนที่แบบทีเนี้ยคุกกี้เนาะใช่ไหมไม่งานเยอะขึ้นดีแล้วฉันชอบเลยรู้ปะงานเยอะขึ้นเงินมันก็ต้องเยอะขึ้นค่ะชอบวันนี้แหละมันแฮปปี้ตรงนี้ยังไงบ้างสำหรับโอเคค่ะก็เตรียมตัวว่าแบบเราก็พร้อมที่จะดูแลแบบอยู่กับเมมเบอร์ทุกคนที่อยู่กับมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเข้าใจเขาพอสมควรแล้วก็ทำงานที่นี่มาสักพักใหญ่แล้วก็มาพอที่จะแบบคุยกับผู้ใหญ่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคลองดูว่าแบบจะเป็นยังไงต่อแล้วเรียนรู้ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในสายงานนี้ด
้ด้วยค่ะมันก็จะทำให้เต็มที่นะคะน้องๆฝากตัวด้วยนะคะฝากด้วยนะคะน้องๆหัวใจระบวนยิ่งกว่าแล้วนอกจากนี้เราอยากที่จะมีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าอาจจะทำคนเดียวหรืออาจจะมีวางแผนอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีอยู่นิดหน่อยค่ะอันนี้ยังบอกไม่ได้แต่ว่าเตรียมตัวได้เลยพิเศษใช่ในไตรมาสนี้ในครึ่งปีนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆออกมาแน่นอนค่ะว้าวแต่ว่าซีรีส์ก็เตรียมจะดูแล้วใช่ใกล้แล้วค่ะเท่าที่ได้ยินมาจะประมาณแบบช่วงควอเตอร์ที่2อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่นานอือคุณแป๊บเดียวเองเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงนี้ช่วงเก็บแรงดีกว่าใช่ช่วงเก็บแรงนะคะอ่ะแน่นอนสำหรับสุดพิเศษที่อยากจะมาฝากแฟนๆเนาะอยากสืบซ้ำนิดนึงว่าเดี๋ยวจะมีแบบว่าค่ะจับมือกันอีกไหมหรือว่ามีงานอะไรที่จะพบแฟนมิตติ้งใช่แฟนมิตติ้งแน่นอนค่ะยังไงรอติดตามพอมีซิงเกิลออกมานะคะก็จะมีให้ว่าจะมีงานจับมือกันเมื่อไหร่นะคะให้หายกันคิดถึงไปเลยใช่ค่ะซึ่งเร็วๆนี้จะมีงานเซอร์ไพรส์ทุกคนอีกเยอะมากอยู่พอสมควรค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะมีน้ำมีอะไรจะเสริมไหมคะเดี๋ยวเราฉันอิ่มใจฉันอิ่มบุญฉันรู้สึกว่าฉันได้รับพลังแห่งความทำต้นไม้แล้วก็ชาแนลบัตรนี่คนนี้เขาก็จะแต่ต้นไม้นะคือนัดเนี่ยก็ถือว่าเราแบบว่าคล้ายๆกันยิ่งชอบปลูกต้นไม้ไม่ใช่หรอกครียันพิธีชอบใจเลยนะคะสวนชอบจัดอะไรอันนี้ก็ต้องแบบจัดคุณมินัดเลยนะเนี่ยจะยุ่งเยอะนะไม่อยากจัดอันนี้เราเบียงไงก็สบายนะคะวันนี้เราได้สัมภาษณ์กันจุดใจกันไปแล้วคุณมินัดเนาะสุดท้ายละกันอยากให้เชอร์ปานะคะฝากติดตามผลงานแล้วก็ฝากติดตามช่องทางของเชอร์ปาได้เลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถติดตามผลงานต่างๆของ BNK Phonics ได้ที่ทั้ง Facebook Instagram Twitter YouTube Channel หมดเลยนะคะในทุกTikTok ก็มีด้วย BNK Phonics นะคะส่วนของเชอร์ก็มีในนาม BNK Phonics และมีในนามอันใหม่เรียกว่าเป็น CC_C ชอปรางนะคะใน Instagram แล้วก็ TikTok แล้วก็รวมถึงเพจ Facebook ด้วยค่ะที่จะอัปเดตในพาร์ทของการเป็นนักแสดงมากขึ้นค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวก็คงยังมีการทำงานอยู่กับวงอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามในทุกช่องทางด้วยนะคะยังไงเป็นเจอกันค่ะโอเคค่ะน้องสำหรับวันนี้ก็